สวัสดีค่ะวันนี้จะพามาทำโปรยทานแบบง่ายๆกันนะคะเตรียมริบบิ้นความยาวที่30เซนติเมตรจำนวน4เส้นพับแบ่งให้ปลายด้านหนึ่งยาว10เซนติเมตรแล้วก็ตัดปลายทั้ง2ออกนำเส้นที่1ตั้งไว้เส้นที่2คล้องเส้นที่1เส้นที่3คล้องเส้นที่2ส่วนเส้นที่4ก็สอดเข้าไปในช่องที่1แล้วก็ควักเส้นที่3เข้าไปแล้วก็ดึงให้มันกระชับแล้วก็เอาเงินเหรียญมาใส่แล้วก็นำริบบิ้นเส้นสั้นพาดทับเหรียญไปมาจนเส้นสุดท้ายแล้วก็สอดล็อกเหรียญเลยนะคะแล้วเราก็พลิกมาด้านนี้นะคะทำการล็อกเหรียญอีกรอบหนึ่งนะคะโดยใช้ริบบิ้นเส้นสั้นสอดเข้าไปตามช่องทั้ง4ช่องเลยนะคะเสร็จแล้วก็พลิกมาด้านนี้นะคะจับริบบิ้นเส้นยาวขึ้นมาทำการโค้งเป็นรูปกรวยนะคะสอดเข้าไปในช่องของมันทำหมดทั้ง4ช่องเลยนะคะแต่เรายังไม่ดึงตอนนี้นะคะทำเสร็จแล้วเราค่อยดึงพร้อมกันพอเราดึงริบบิ้นให้มันกระชับแล้วก็จับริบบิ้นเส้นยาวขึ้นมาโค้งเป็นรูปกลวยแล้วก็หันรูปกลวยลงด้านล่างนะคะแล้วก็จับปลายริบบิ้นสอดเข้าไปในช่องถัดไปด้านขวามือจะเห็นว่ารูปกลวยเราจะไปสวมทับพอดีกับกรีบครั้งแรกนะคะทำหมดทั้ง4ช่องเลยนะคะพอทำเสร็จแล้วเราก็ดึงริบบิ้นให้มันกระชับนะคะมันจะเป็นลักษณะอย่างนี้ต่อมาเราจะทำกรีบด้านนอกนะคะเราก็เลยตัดริบบิ้นเส้นสั้นออกให้หมดเสร็จแล้วเราก็พลิกมาด้านนี้ทำการโค้งริบบิ้นเส้นยาวในลักษณะนี้นะคะค่อยๆดึงทำหมดทั้ง4เส้นเลยนะคะพอเราทำเสร็จแล้วเราก็ดึงริบบิ้นให้มันกระชับนะคะแล้วก็ทำการเก็บริบบิ้นจับริบบิ้นพับขึ้นไปแล้วก็สอดเข้าไปในช่องของมันเลยค่ะสอดด้านหลังในช่องของมันเสร็จแล้วเราก็ตัดตกแต่งให้มันสวยงามนะคะ
เสร็จแล้วนะคะโปรยทานแบบง่ายๆขอขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมนะคะฝากเพื่อนๆกด Subscribe กดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปด้วยค่ะขอบคุณค่ะ